เดี๋ยว1 2 3สวัสดีค่ะสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนเลยวันนี้ชั่วโมงแรกของภาคปกตินะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2ของโปรแกรมพิเศษนะคะลูกนะเจอกับเรา2คนคุณครูจันและก็คุณครูนิวนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมป่วยแล้วป่วยแล้วคนเดียวอ๋อสุรดิษฐ์บอกว่าใช่เดี๋ยวโดนเตะวิชาภาษาอังกฤษนะคะสุรดิษฐ์รับบุกนะคะสุรดิษฐ์รับบุกดูซิว่าตอนเช้าๆเนี่ยคิดตามครูหรือเปล่าพงครูพูดนะคะไม่ใช่เบลอเพราะพงตื่นนะลูกนะอ่ะเมื่อวานคุณครูจันกับคุณครูนิวได้สอนบทเรียนใหม่ไปก็คือ lesson 4ใช่ไหมคะ lesson 4เป็นบทเรียนเกี่ยวกับร่างเกี่ยวกับร่างกายนะคะเกี่ยวกับร่างกาย my body ใช่ไม่ใช่ถ้าใช่กดมินิฮาร์ดใช่กดทำด้วยนะคะถ้าใช่เพราะว่าทำไมน้องอยู่นะการที่ครูปิดไมค์แล้วก็ครูให้น้องทำเขาเรียกอะไรอ่ะสัญลักษณ์แสดงว่าหนูฟังครูอยู่คนที่ไม่ทำแสดงว่าไม่ฟังครูกันนะแล้วคนที่ไม่ทำเนี่ยครูก็ไม่รู้ว่าน้องได้ยินหรือเปล่านะนี่คือการเช็คการได้ยินด้วยนะลูกนะเพราะว่าใช่นะเช็คว่าน้องได้ยินหรือเปล่านะเวลาครูใช่น้องทำอะไรน้องทำด้วยนะคะหรือบางคนนั่งแล้วก็พยักหน้าเวลาครูพูดแสดงว่าน้องได้ยินนะลูกนะครูสั่งมินิฮาร์ปก็ทำไปเราก็คือมีความสุขในการเรียนนะลูกนะเราอย่าไปซีเรียสนะเราเรียนไปเราคุยกันไปนะครูก็บางคนคุณครูก็ได้เรียกบางคนก็ไม่ได้เรียกนะลูกนะคุณครูก็เห็นอยู่นะทุกคนเลยนะคุณครูก็เห็นนะลูกนะเมื่อวานก็ให้วาดภาพนะให้วาดภาพเราให้วาดภาพเสร็จแล้วครูก็สั่งเป็นการบ้านไปในหน้าดูหน้า46แล้วก็วาดลงในสมุดนะวาดลงในสมุดแล้วก็ใส่อวัยวะลงไปทั้งหมด9คำ9คำวันนี้ก็ที่ได้ชูไม้คุณครูเห็นหน้าจอก็เยอะนะคะเยอะแสดงว่าน้องก็ตั้งใจทำนะเคลียร์งานเรียบร้อยนะลูกนะเคลียร์งานเรียบร้อยนะวันนี้เราก็มาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่ทำลงในสมุดแล้วก็ทบทวนคุณครูเห็นแล้วคนที่ส่งมาเนี่ยเมื่อวานน้องก็เขียนว่า EYE แล้วน้องก็เขียนว่าตาตามจริงก็ดีนะคะน้องเขียนคำเปรย์ไว้แต่ตามจริงเราไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่ามันชี้ไปแล้วที่ตาเราก็เขียนว่า eye รู้นะแต่คนที่เขียนแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปลบเพราะว่าเมื่อวานของคุณนิวเขียนภาษาไทยให้หมดแล้วนะน้องก็เขียนภาษาไทยตามด้วยนะคำเปรมันก็อยู่ข้างในอยู่แล้วนะตามจริงมันก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวถ้างั้นทบทวนนะคะทบทวนคำศัพท์ออกเสียงกันนะคะออกเสียงตามคุณครูกันนะคะลูกนะอ่านตามคุณครูตั้งแต่คำแรกของเมื่อวานนะลูกนะมาเริ่มเลยนะสะกดด้วยนะคะลูกนะสะกดไปนะคะพร้อมกันเลยอ่ะเริ่มเลย e y e i ตาอ่ะนะคะคำแรกต่อไปคำที่สอง m o u t h mouth ปาก h e a d head ศีรษะE Y E I ตาโอ้ทุกคนขอโทษกันลูก E A R ear หูขอโทษค่ะ sorry ต่อไปค่ะ N O S E nose จมูกคุณครูนิวซีตัวไหนน้องดูเลยนะคะต่อไปค่ะลูกต่อไปค่ะมาตัวนี้นะคะเห็นหรือยังที่ครูเขียนที่ครูขีดนะ A R Marm แขนต่อไปค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะลูกนะ h a n d hand มือ show me your hand please show me your hand โอเคต่อไปค่ะ
เลขาตัวสุดท้ายค่ะลูกครูจันบอกว่าเมื่อวานพาไปเตะบอลด้วยอะไรคะ F O O T food คืออะไรลูกเท้าถ้าเกิดว่าพามันไปเตะบอลก็เป็นฟุตอะไรฟุตอะไรบอลฟุตบอลใช่ไหมคะเคล็ดลับของครูจันได้จำคำศัพท์นะน้องนะโอเคค่ะอย่าลืมกลับไปท่องนะลูกนะเอาไปท่องด้วยนะเปิดเทอมมาท่องให้ครูฟังนะคะอ่ะต่อไปวันนี้ค่ะลูกเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดในหน้าที่48เปิดเลยคุณครูจันบอกไปแล้วคราวก่อนว่าถ้าครูยังไม่สั่งลูกอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งทำนะในแบบฝึกหัดนะคะลูกนะเราทำไปพร้อมๆกันโอเคเอาทำมือโอเคสัญลักษณ์บอกแล้วถ้าครูไม่ทำอะไรครูจะดูว่าน้องอ่ะได้ยินที่คุณครูสั่งไหมนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่หน้า48นะลูกนะดูหน้า48ค่ะเจอยังเจอแล้วนะโอเคนะคะมันเป็นหน้าถัดไปเลยนะลูกนะอ้าวสุรดิษฐ์อ่านโจทย์ที่นุ้ยสุรดิษฐ์อุ๊ยตกใจหมดเลยอ่ะแต่เช้าสุรดิษฐ์อ่านคำสั่งหน่อยลูกอีกตัวซ้ายที่หนึ่งอ่านคำสั่งเลยสุรเดชคุณหลอกอ่านเลยคะดังๆจง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 พี่น้องจงคำสั่งเขาสั่งว่าอะไรคะคำสั่งลูกจงจับคู่โยงเส้นคำศัพท์กับรูปภาพอวัยวะต่างๆให้ถูกต้องเยี่ยมค่ะเขาให้เราโยงเส้นจับคู่คำศัพท์คำศัพท์ที่เขาให้มาคือซ้ายมือนะคะลูกซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อมีกี่ข้อสุรดิษฐ์6ข้อมี6ข้อโอเคครับแล้วก็ภาพนะคะก็จะมีตัวอักษร A B C D E แล้วก็ F นะคะขอบคุณครับลูกขอบคุณครับปิดไมค์เลยทีนี้เรามาดูข้อที่1ไหนใครอ่านได้ยกมือข้อที่1ใครอ่านได้ปุณยิสาปุณยิสายกมือยิสาเนี่ยตอบทุกวันเลยอ่านสิลูกข้อที่1 yes yes ไม่ต้องออกตัว s ลูกออกใหม่ค่ะลูก head head แปลว่าอะไรลูกศีรษะเก่งมากโยงไปข้อไหนอ่ะลูกโยงไปข้อไหน a b c โยงไปข้อที่ข้อ b ค่ะข้อไหนลูกข้อ B ฮะข้อไหนข้อ B ข้อ B ค่ะคุณโยมหน่อยคุณโยมเป็นตัวอย่างโอเคโอเคโอเคน้องเดี๋ยวน้อง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 ทำเองเลยนะน้องระบายสีภาพสวยงามด้วยนะลูกนะทำเองเลยเร็วให้เวลา1นาทีเอาเร็วเดี๋ยวจะเลยเลย1นาทีตกใจหมดเอาเร็ว5นาทีเออ5นาที5นาที6ข้อไปเลยไปเลยไปเลยง่ายๆแล้วเฮ้เพื่อนทำให้แล้วข้อเราทำอีก5ข้อนะมีคำศัพท์อยู่6คำมีภาพอยู่6ภาพเพราะฉะนั้นน้องโยงซ้ำไม่ได้นะคะโยงซ้ำไม่ได้มันจะพอดีกันระหว่างคำศัพท์กับรูปภาพนั่นแหละตั้งใจทำกันใหญ่เลยนะคุณครูเห็นเลยเนี่ยตั้งใจดีมากเลยดึงท่านนักเรียนแก้วเอี่ยมเสร็จแล้วยังท่านนักเรียนครับเสร็จยังหรอลูกท่านนักเรียนไหนครับไปแล้ว วรัญชยาฤทธิ์ไพโรจน์เสร็จแล้วยังหรอลูกน้องเสร็จได้ยังวรัญชยาเสร็จแล้วเหรอคะเก่งจังสุรดิษฐ์เสร็จได้ยังเนาะเสร็จแล้วสุรดิษฐ์เนี่ยสุรดิษฐ์ออกอยู่หน้าโจตลอดเลยไม่ไปไหนเลยเหลือเชื่อเหลือเชื่อเลยพีรัชยาพีรัชยาเสร็จแล้วยังลูกน้องเสร็จยังคะโผล่หน้าให้คุณครูจันเห็นหน่อยเสร็จยังคะเสร็จยังพยายามทำสัญลักษณ์หน่อยทำสัญลักษณ์ทุกท่านเสร็จแล้วลูกทำสัญลักษณ์เสร็จแล้วโอเคกูไม่เปิดไมค์เพราะว่าถ้าเปิดไมค์เสียงมันจะดังไม่ได้ยินเสียงครูนะคะโน่นโน่นกันวาดีโอเคแล้วกันวาดีพระรัญญาก็โอเคแล้วเก่งเก่งน้องโซฟา
น้องโซฟาเสร็จยังคะน้องโซฟาเสร็จแล้วพี่เก้าอี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะพี่เก้าอี้เสร็จแต่น้องโซฟาพัตรามูล2ทับ1เสร็จยังถ้าเสร็จแล้วชูมือให้ครูจันดูหน่อยลูกว่าเสร็จแล้วเออโอเคเห็นไหมเห็นไหมครูบอกว่าให้ทำว่าโอเคธัญดาเสร็จยังลูกเสร็จยังอ๋อกันตาพิสุทธิ์ยกมืออยู่นานแล้วโอเคลูกครูจันเห็นแล้วค่ะจ้าจันนนท์กินอะไรอีกอ่ะวันนี้แก้มแดงจ้ะกินอะไรลูกกินขนมอย่าทำให้ครูจันหิวอีกเลยหายแล้วยูเซอร์ไม่รู้หายไปไหนแล้วคนนั้นยูเซอร์วันยูเซอร์วันหายวันนั้นป้อนไอ้นู้ด้วยนู้ป้าต้องโอ้ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้หายไปไหนละโอเคก็เลยมาครับอ้าวใครยังไม่เสร็จลูกใครยังไม่เสร็จชูมือหน่อยยังไม่เสร็จจ้าง่ายมากเลยง่ายมากยังไม่เสร็จชูมือนะไหนลูกใครยังไม่เสร็จยังชนะสิทธิ์เสร็จยังนุ้ยชนะสิทธิ์ SM เสร็จยังลูกบายบายอ๋อโอเคเยี่ยม very good เดี๋ยวเตรียมตัวใครจะเป็นผู้โชคดีหรือโชคร้ายเดี๋ยวให้ครูเดียวกดนะครูจะถามไปทีละคนนะลูกนะถ้าตอบพร้อมกันนะไม่ไหวดี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 ขอดีดีหน่อยดีดีจ๋าดีดีจ๋าเปิดไมค์สิคะดีดีน่าเป็นลูกสาวคุณยูนแก้มเธอนั่นแหละแก้มปองปองมันนี่ค่ะ good morning ค่ะดี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  good morning good morning teacher new and good morning teacher Jan oh very good จันถามข้อที่สองเลยข้อที่หนึ่งเมื่อกี้นะเพื่อนได้ตอบไปแล้วล่ะลูกดีดี้ยังอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะก็อยู่ค่ะข้อสองข้อสองอ่านว่าอะไรคะดีดี้อ่านให้คุณครูฟังหน่อยสิลูก ear ear หูค่ะหูหูอยู่ที่ข้อไหนลูก A B C ข้อ C ค่ะโอเค very good มากค่ะขอบคุณค่ะปิดไมค์เลยไปเลยต่อไปข้อที่3ข้อที่3วา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 ลูกวาวาไหนวา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 ค่ะคนสวยวาวาคนสวยอ้าวแก้มคุณอยู่ข้อที่3วาวาเปิดไมค์เปิดไมค์ดูเปิดไมค์ตะลุกเปิดไมค์ให้หนูหน่อยค่ะแม่พี่พี่ฟ้าหายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องวาวาเตรียมไว้ก่อนลูกเตรียมไว้ก่อนนะข้อที่3นะลูกนะเดี๋ยวคุณครูคุณครูขึ้นหน้าจอก่อนให้น้องเห็นด้วยว่านะคนที่ถูกก็ได้ตรวจไปเลยได้ตรวจไปเลยแล้วคุณครูค่อยมาเช็คในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกนะทุกคนต้องทำให้เรียบร้อยแล้วคุณครูจะมาเช็คแล้วก็ตรวจแล้วก็เซ็นชื่อให้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องแชร์ก่อนนะเดี๋ยวนะลูกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะลูกขัดข้องทางอาชีวะแป๊บนึงค่ะไม่ใช่พี่ขัดข้องค่ะขัดข้องคุณครูอยากให้น้องเห็นในจอด้วยนะคะถ้าคุณครูพูดไปเนี่ยบางทีน้องดูแต่ในหนังสือก็จะไม่ได้ตรวจไปด้วยนะลูกนะอันนี้มันได้ตรวจได้ถูกต้องด้วยว่าอยู่ไปที่ที่ข้อไหนนะลูกนะกัลพัฒน์กัลพัฒน์เสร็จแล้วยังอ่ะลูกเสร็จแล้วยังอ่ะลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วบายบายเนี่ยครูเห็นคนที่เข้ามาเรียนนะลูกเนี่ยเข้ามาเรียนเข้ามาทุกวันเลยคนที่เข้าเรียนได้เนี่ยนะลูกนะส่วนคนที่เข้าเรียนไม่ได้ครูก็ไม่ได้ถือโทษอะไรนะลูกนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อมโทรศัพท์อะไรอาจจะคุณแม่คุณพ่อเอาไปทำงานพอตอนเย็นน้องค่อยกลับมาแล้วก็เปิดดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะลูกทุกวันทุกวิชานะคะคุณครูก็เห็นว่า
มีคนเข้ามาติดตามหลังจากที่คุณครูทุกคนได้สอนเสร็จไปแล้วนะมันจะเข้ามาหมดเลยอ่ะลูกคนที่มากดติดตามวิดีโออะไรแบบเนี้ยนะคุณครูจะเห็นหมดเลยว่าเนี่ยนักเรียนเข้าเรียนป.2จำนวนกี่คนนักเรียนติดตามวิดีโอจำนวนกี่คนนะคะลูกนะคุณครูเช็คได้หมดเลยเช็คได้หมดเลยนะก็มีอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาเรียนแล้วไม่ได้กดติดตามวิดีโอน้องต้องติดตามด้วยนะลูกวิดีโอเนี่ยว่าคุณครูให้ทำหน้าไหนเพราะหนังสือของน้องมีอยู่ในมือแล้วนะคุณครูก็สอนตามหนังสือนะไม่หายไปไหนแน่นอนน้องต้องทำหน้าที่คุณครูสั่งให้ทำนะให้เสร็จเรียบร้อยนะไปข้อที่3มาลูกหรือว่าจะมีเพื่อนหรือว่าจะใช้อะไรเลยเลือกมือแม่ไม่ต้องเลี้ยงเลยมากแล้วมือยาวต้นเดี๋ยวยุ่งจังเลยพี่จะยุดเสร็จแล้วลูกใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วชูมือให้คุณครูจันดูหน่อยสิลูกใครเสร็จแล้วชูมือขึ้นใครเสร็จแล้วชูมือขึ้นไม่เป็นไรลูกคนที่ยังไม่เสร็จก็ทำต่อเลยนะไม่ต้องเขียนคำแปลนะลูกนะเราก็บอกว่าจงเติมคำศัพท์ให้ตรงกับอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะไม่ต้องเขียนคำแปลมาแล้วเพราะว่าถ้าชี้ตรงไหนก็คือคำแปลอยู่ที่ภาพอยู่แล้วนะคะที่ภาพอยู่แล้วคนที่เสร็จแล้วเอ็กซ์มาลูกคนที่เสร็จแล้วก็ไปต่อที่เอ็กซ์ไซส์ที่3ได้เลยนะเอ็กซ์ไซส์ที่3เนี่ยเขาจะเขียนคำศัพท์มาให้น้องแล้วเพียงแต่ให้น้องเติมอักษรที่มันหายไปนั่นรู้นะให้นักเรียนเติมอักษรหายไปลงในช่องสี่เหลี่ยมนะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่3นะไม่ยากคำศัพท์ก็อยู่ใน9คำนี้ลูกนะเดี๋ยวเขียนมาให้แล้วเลยเติมเลยนะลูกนะเพราะว่าคนที่รอเพื่อนเดี๋ยวก็ทำต่อที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่3เลยนะใช่นะนั่นแหละลูกไม่ยากนะทำต่อไปเลยทำต่อไปเลยนะคะเริ่มอักษรที่ขาดหายไปส่วนใหญ่ตัวที่ขาดหายไปเนี่ยเป็นสระบ้างเป็นพยัญชนะบ้างนะคะข้อที่ก็นักเรียนก็รู้อยู่แล้วขึ้นต้นด้วยตัวh ลงท้ายด้วยตัว d ลงท้ายด้วยตัว d แล้วเขาก็ชี้ที่ตรงไหนน้องก็รู้อยู่แล้วนะลูกนะคุณนิวมาค่ะทำไมอ่ะลูกอยู่ๆเรียบตกใจหมดทำไมอ้าวมาค่ะไม่ใช่ทำไมอ่ะลูกปิดไม้ตาลุยฮะอะไรคะข้อสิบข้อสิบอ๋อไม่เข้าใจข้อสิบข้อสิบก็นิ้วเท้าไงคะข้อสิบนิ้วเท้าค่ะนิ้วเท้าคืออะไรอ่ะลูกใครรู้บ้างนิ้วเท้าไม่ให้เอาตัวทีใครรู้บ้างเอ่ยทีอะไรใครรู้ยกมือMVP หรือ SM อยู่แถวไหนบ้างนี่สาระนี่สาระข้อสิบคิดว่าเป็นอะไรอ่ะลูกเป็นอะไรคะคืออะไรคะนิ้วเท้าตีค่ะตีอะไรลูกตีค่ะตีโอตีโออีเออเออตีโอเอไม่ตีโอเอนะลูกนะ
เพราะว่าบางทีไปผู้เดียวนิ้วเดียวนะเขาไม่วงไปทั้งหมดถ้าวงทั้งหมดเราจะทำได้ใช่นี่เราวงไม่ได้ไม่ได้คุณนิ้ววงเนี่ยคือกันได้ว่าหลายนิ้วแต่หลายนิ้วเราต้องเติมเอสทันทีนะคะลูกในภาพคุณยิ้มไปแค่นิ้วเดียวนิ้วเดียวโตนิ้วเท้านิ้วเดียวนะเก่งมากรู้จักถามไม่เป็นไรลูกถามได้ถ้าไม่รู้ก็คือถามนะลูกนะจดไว้ด้วยเร็วข้อที่สิบแล้วเติมเลยคนที่ยังไม่รู้เติมเลยลูกโอเอสไปเลยลูกปิดมันตัดคำถามที่ละเอ็กซ์ไซส์ที่สามนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเลยยาวไปเลยเดี๋ยวนะจะไม่เสียเวลานะคุณที่เสร็จแล้วข้อที่หนึ่งบางคนเขียนมันจะเติมไม่รู้เติมอะไรแต่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอ็กซ์ลงท้ายด้วยตัวดีมันมีอยู่สองคำเพราะฉะนั้นน้องต้องดูภาพประกอบด้วยนะคะไม่ใช่ก็ชี้ไปที่ศีรษะในน้องไปใส่ว่า S A N D ผิดทันทีนะด้วยดีก็ชี้ที่อะไรแหมข้อ2บางคนบอกว่าอะไรน้องข้อ2เนี่ยหนูไม่มีในคำศัพท์ในคุณนิ้วในคำศัพท์ข้อ2เนี่ยก็ชี้ที่อะไรอ่ะคุณนิ้วชี้ที่ใบหน้าเลยชิดแกใบหน้าตาแก้มมันต้องต้นด้วยตัว C ชิกข้อ2เนี่ยใบหน้าดูที่ว่าใครสะกดได้ใบหน้าเนี่ยลูกใบหน้าได้เอาเร็วสะกดให้เพื่อนฟังหน่อยลูกใบหน้าที่นะใบหน้า F อะไรคะใครสะกดได้ยกมือคนเก่งใครสะกดได้เร็วใบหน้าว่าอะไรคะนี่เหรอพร้อมทองเหรอพร้อมทองได้พร้อมทองได้ไหมลูกพร้อมทองได้เหรออ้าวเปิดไมค์เลยสะกดหน่อยพร้อมทองครับ F อะไรลูก A C E เล็ดใบหน้า A C E เก่งจังเลยพร้อมทองของแพ้วจ้ะชื่อกับนามสกุลสอดคล้องกันดีมากเลยพร้อมทองของแพ้วเก่งซะด้วยเอ้าในเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่2ข้อ10นะคุณครูนิวก็เขียนให้แล้วนะลูกเพื่อนสังเกตได้ฟังแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่3ข้อ2ก็คือใบหน้าเราก็เรียนมาแล้วแหละตอนป.1 อ่ะแต่บางคนบอกว่าลืมแล้วอ่ะคุณครูจันเพราะฉะนั้นข้อที่คุณครูไม่เติมให้ก็คือข้อที่น้องเรียนมาจากหน้า46แล้วนะเราทบทวนกันแล้วเพราะฉะนั้นเติมนะครูให้เวลาอีก2นาทีลูกเดี๋ยวเฉลยเสร็จเอาใครยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จลูกหน้า49ใครยังไม่เสร็จคะมีไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยเลยหน้า 49เนาะใครยังไม่เสร็จใครเสร็จแล้วชูมือหน่อยใครเสร็จแล้วชูมือหน่อยลูกใครเสร็จแล้วคะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเก่งมากเลยธนกฤตพร้อมทองทันชนกคุ้มสุขเป็นนางฟ้าเลยอ่ะลูกเป็นนางฟ้าลอยอยู่บนสวรรค์เนาะสรุปแม่สรุปแม่ไม่ต้องสรุปเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะลูกนะหน้า49เอาทุกคนดูเลยทุกคนเดี๋ยวต้องสะกดให้ครูฟังใครจะเป็นคนโชคดี เดี๋ยวเราเริ่มจากข้อที่1ไปเลยนะนะมาข้อที่1ขอเป็นตะวันเอาตะวันลูกตะวัน2ทับ2ที่รักจ๋า2ข้อที่1อะไรคะลูกสะกดเลยค่ะ E A B S A B เอ้า
again please อีกครั้งอีกครั้งนึงลูก S A D S E A D อ่านว่าอะไรอะตะวันอ่านว่าเฮดไม่ออกเสียงเลยลูกเฮดศีรษะเฮดศีรษะคุณดูตรวจไปด้วยนะลูกนะตรวจไปเลยไม่ได้ถามสุรดิษฐ์สุรดิษฐ์นั่งหน้างอนแล้วสุรดิษฐ์ข้อ2ครับลูกข้อ2ชี้ที่อะไรครับข้อ2ชี้ที่อะไรสุรดิษฐ์เปิดไมค์ฟังพูดกับคุณครูหน่อยลูกเออข้อ2สุรดิษฐ์ชี้ตาเออชี้ตาค่ะหูหูลูกหูน้องสะกดเลยลูกหูเขียนว่าอะไรคะสะกดเลยค่ะ e a r e หูเก่งค่ะลูกเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะทุกคนดูของตัวเองไปด้วยนะลูกนะอ้าวใกล้เคียงกับข้อ2คือข้อ3ดีเลยต่อไปข้อไปข้อ3ปัทมาหน่อยได้อ้าวปัทมาปัทมามังคลาน้องสวัสดีค่ะปัทมาได้ยินเสียงครูไหมลูกได้ยินเออข้อ3มาลูกไหนข้อ3ชี้ที่อะไรคะชี้ที่อะไรลูกชี้ที่ตาเอ้าสะกดคำว่าตาสะกดดิลูก EYE อ่านว่าไอเปลว่าตาโอเค EYER ตาข้อ4ค่ะข้อ4ข้อ4ใครโชคดีเอ่ยปิดจะหยุดปิดจะหยุดสลีปปิ้งแล้วปิดจะหยุดครับข้อ4บอกครูจันหน่อยก็ชี้ที่อะไรข้อที่4ชี้ที่อะไรลูกหน้าไหนข้อที่4ชี้ที่อะไรครับนั่นๆๆวงกลมให้เร็วเร็วครูนิววงกลมแล้วเร็วปากปากในสมุดที่ปากภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก M M O U T H มาเมาส์ปากโอเคเก่งค่ะเออสี่ข้อแล้วสี่ข้อแล้วไปเลยห้าข้อที่ห้าข้อที่ห้าชี้ที่อะไรเอ่ยข้อที่ห้าข้อที่ห้าใครอยากตอบทินนภัททินนภัททินนภัทนั่นไหนนั่นแหละนั่นยืนอยู่ทินนภัทสมทรงสวัสดีครับหมายเลข5หมายเลข5ก็ชี้ที่รูปอะไรลูกจมูกครับโอ้ก็ไหนสะกดให้ครูจันฟังหน่อยจมูกเขียนอย่างไร N O S E O จมูก Very good N O S E ค่ะง่ายจังนี่นะอะไรเรียน9 6 7 8 0 6ไวๆวันนี้ไวลูกปัตตารมนปัทรมนปัทรมนขาสวัสดีค่ะปัทรมน2ทับ1อ่ะลูกหมายเลข6ก็ชี้ที่อะไรลูกหมายเลข6ค่ะลูกนี่ตอบเลยมาอามแขนค่ะโอ้ยสะกดอย่างไรอ่ะลูก A A R M ค่ะ A R M อามแขนโอเคไปเลยลูกต่อไปข้อที่7ธัญดาธัญดาธัญดาข้อ7ก็ชี้ที่อะไรลูกข้อ7ธัญดาเปิดไมค์ได้ลูกเร็วนี่นะเปิดยังโอเคข้อที่7ค่ะลูกข้อที่7เร็วข้อที่7ก็ชี้ที่อะไรคะตอบเร็วๆเลยลูกมือค่ะที่มือเอาสะกดภาษาอังกฤษให้ครูจันฟังหน่อยมือ A A A N D N D S A N D แทนมือโอเคค่ะลูกถูกต้องค่ะถูกต้องเอาอีก2ข้อข้อที่8วัชรากรวัชรากรเปิดไมค์เลยครับ
ตอบเลยค่ะข้อที่8ก็ชี้ที่อะไร Hey you ปัญชรากรครับเปิดไมค์เลยที่ร้านน้องยิ้มอย่างเดียวกันวดีกันวดียกมือแล้วคุณจันเด่นไหนอ่ะกันวดีกันวดีเมื่อกี้หายไปไหนแล้วกันวดีเออเปิดตันทีเปิดไมค์แล้วลูกเปิดไมค์เลยกันวดีคนนี้ครูให้ทำในคลาสรูมครับทำอยู่ในนี่ซึ่งมาทำในคลาสรูม LED ไม่มีการงาน LED เลยเล็กขาค่ะเล็กขาข้อ9ข้อ9ข้อสุดท้ายข้อ9ข้อ9ใครเอ่ยข้อ9เดี๋ยวบอกว่ายกมือจังมีชัญญานุชอ๋อชัญญานุชเก่งมากลูกเก่งมากค่ะเปิดไมค์เลยลูกข้อ9ข้อ9ก็ชี้ที่อะไรอ่ะลูกเท้าค่ะเท้าสะกดหน่อยที่ลูก F อะไรคะ F O O T ค่ะเออ F O O T foot เท้าโอเคข้อที่10คุณครูก็เฉลยไปแล้ว T O E toe นิ้วเท้าเออน้องก็ถูกของน้องไปเลยนะคะลูกเออใครถูกหมด10คำยกมือเออถูกมาลูกเก่งมากครับไปดูอีก5ข้อลูกเร็วๆๆๆไปเวลาข้อที่1ธนวัฒน์ธนวัฒน์จินจังน้องจินจังข้อ1ปั๊บสะกดข้อ1ก็ชี้ที่อะไรน้องตอบครูเร็วๆเลยเร็วๆเฮดอ่ะกดเลยลูก Head Head E A Dโอเค S E A D ถูกต้องค่ะข้อ2หรือไปแล้ว C E S ไปหน้าเอาข้อที่3ปิญญาดาปิญญาดาเออชูเอาเลยเนาะข้อ3ปิญญาดารูปอะไรลูกข้อ3รูปอะไรคะตาค่ะสะกดเลยลูกสะกดเลยค่ะEYEI หน้าอีหลังนะคะลูกอีหน้าอีหลังไม่บอกพอเนี่ยเอลข้อที่4ข้อที่4คุณระดาคุณระดาคุณระดาเปิดเลยเป็นตีลังกาลูกตีลังกาแล้วไม่ได้ตอบคุณระดาคุณระดาข้อ4สะกดเลยค่ะอีหูหูเร็วคุณดาดาได้ยินไหมลูกตอบเลยค่ะอีอะไรคะลูกข้อที่สี่ค่ะลูกคุณเรียนหนังสือหนูเลยEAR EAR EAR หูเข้าเลยนะข้อที่ห้าเดี๋ยวลูกหมดแต่ตีลังกาอยู่เออเดี๋ยวหมดแล้วหน้านี้หมดแล้วใครอยากตอบข้อที่ห้าชูมือขึ้นใครอยากตอบเอาน้องหน้านี้น้องหน้านี้ขาคุณไม่ลูกสวัสดีค่ะหน้านี้ขาข้อห้าลูกข้อห้าลูกอะไรคะเอาสะกดเลยลูกวีเวอร์เอ็นดีค่ะเอ็นเอ็นดีแฮมือเออเก่งค่ะใครได้เต็มหมดเลยโอเคเยี่ยมมากค่ะเอาทีนี้น้องฟังนะลูกเอาลูกเอาทีนี้นะลูกนะเรามาดูทุกคนเปิดไปที่หน้า50มันมีต่ออีก5ข้อเดี๋ยวคุณครูให้น้องทำเป็นการบ้าน5ข้อแค่นั้นนะลูกนะมากไหมเยอะไหม5ข้อบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้ทำเลยข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9และข้อ10ทำไมถึงต้องทำเป็นการบ้านลูกเพราะว่าเราหมดเวลาแล้วนะคะลูกชั่วโมงแรกเนี่ยเราหมดเวลาแล้วนะ
เราทำต่อเลยนะคะข้อ6ถึงข้อ10นะข้อ6ถึงข้อ10เท่านั้นนะคะเท่านั้นนะ exercise ที่4เนี่ยยังไม่ต้องก่อนนะลูกนะเออครูให้น้อยๆน้องจะได้ไม่เบื่อนะโอเคอวันนี้เราก็คุณครูจันกับคุณครูดิวนะคะก็ได้สอนวิชาเลขของเรานะลูกก็ได้หมดเวลาแล้วชั่วโมงที่1วิชาภาษาอังกฤษนะคะลูกคุณครูดิวกับคุณครูจันก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะลูกนะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะลูกนะวันนี้นะบางทีจะผิดอะไรเราแบบเน็ตเราลุกนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะลูกนะ